โรเบโต้เดซาบีกุนซือไบรตันตอบแล้วหลังมีข่าวโยงคุมหงต่อจากคลอปโรเบโต้เดซาบีกุนซือของไบรตันออกมาตอบคำถามแล้วหลังจากมีกระแสเชื่อมโยงว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลอีกหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพิ่งจะมีข่าวช็อกเมื่อเจอเก้นคล็อปเทรนเนอร์ชาวเยอรมันออกมาประกาศว่าเขาจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์เมื่อจบการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากนั้นได้มีกระแสว่าโรเบโต้เดชาบีนายใหญ่ของทัพไบรตันเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อของผู้จัดการทีมที่มีลุ้นเข้าไปรับงานกับทัพหงส์แดงในฤดูกาลหน้าหลังพาไบรตันทำผลงานอันยอดเยี่ยมและล่าสุดกุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมโฟกัสผมต้องการมุ่งมั่นกับนักเตะของผมทีมของผมและสโมสรของผมเรามีหลายอย่างที่ต้องไปให้ถึงในฤดูกาลนี้และหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันเรื่องอนาคตสำหรับเดแชบีเป็นกุนซือคนแรกที่สามารถพาไบรตันไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังพาทีมจบอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่แล้วสกู๊ปบันเทิงก้อยตั้งเป้าปี2567เป็นปีแห่งการรักตัวเองเป็นหนึ่งในนักแสดงนำซีรีส์รีเมคเกาหลีสตาร์ทอัพที่ออกอากาศทุกศุกร์เสาร์20:00ทาง True ID สำหรับนักแสดงสาวฝีมือดีก้อยอรัชพรโพคินภากรโดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึงการทำงานซีรีส์รีเมคเรื่องนี้แถมยังอัปเดตชีวิตและความรักณปัจจุบันให้ฟังสกู๊ปบันเทิงคาแรคเตอร์ในซีรีส์สตาร์ทอัพเวอร์ชั่นไทยก้อยรับบทอลิสผู้หญิงที่วิ่งตามหาความฝันในรูปแบบที่ต่างจากพาฝันเบลเขมิศราน้องสาวอลิสเป็นตัวละครที่มีความเป็นควีนมุ่งมั่นทะเยอทะยานแล้วพยายามให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันมีของคาแรคเตอร์นี้แก่นบางอย่างเหมือนเรามีความทะเยอทะยานมีจุดที่อยากไปแต่วิธีแสดงออกไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้มองตัวเองเป็นควีนพอเป็นแบบนี้ก็ต้องเวิร์กช็อปเพื่อจูนหาคาแรคเตอร์ให้เจอสกู๊ปบันเทิงตัวละครนี้ในเวอร์ชั่นเกาหลีหลายคนดูแล้วหมั่นไส้ก้อยใช่ขนาดเรายังหมั่นไส้เลยหัวเราะตอนเล่นรู้สึกสนุกแต่พอถอยออกมาเป็นคนดูแล้วแบบนางมั่นนะไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดกับตัวเองว่าฉันเก่งฉันมีดีแล้วทุกคนต้องฟังฉันพอเราได้เล่นแล้วรู้สึกการที่เขาจะเชื่อว่าเขาเก่งได้ขนาดนี้และคนเชื่อเขาได้ขนาดนี้แปลว่าเขาต้องเชื่อในตัวเองมากๆก้อยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นแล้วท้าทายตัวเองดีสกู๊ปบันเทิงกดดันไหมที่โดนเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นต้นฉบับก้อยไม่ถึงกับกดดันมันจะเป็นแค่ช่วงแรกที่คอมเมนต์แบบจะดีเท่าไหมเนี่ยคนนี้คนนั้นไม่เห็นเหมาะสรุปไม่มีใครเหมาะอ้าวแล้วใครเหมาะหัวเราะก้อยเลยมองว่าในการรีเมคทุกเรื่องคนที่ทำมีความกล้าหาญนะที่คุณจะเชื่อว่าสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในเซตที่มันขึ้นหิ้งอยู่แต่เอามานำเสนอในบริบทใหม่เราเลยค่อนข้างเคารพทีมงานในสิ่งนี้สุดท้ายคนดูจะว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับคนดูแต่อยากบอกว่ามันไม่เหมือนกันหรอกเราคนละประเทศบริบททางวัฒนธรรมและการแสดงออกไม่เหมือนกันวิธีการตีความก็คนละแบบแต่เชื่อว่าสตาร์ทอัพจะมีเสน่ห์ในแบบของเวอร์ชั่นไทยเองสกู๊ปบันเทิงอัปเดตชีวิตหน่อยก้อยตั้งแต่ปีใหม่มาก้อยมีความสุขทุกวันอาจเพราะเราตั้งโกไว้มั้งความที่ปีที่แล้วมันเข้มจนขมก้อยเลยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีบอกตัวเองว่าปีนี้แค่อยากมีความสุข
ฉะนั้นปีนี้ก้อยจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งฟังตัวเองเยอะๆตั้งใจว่าปีนี้เป็นปีแห่งเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองวางแพลนไว้อย่างแรกเริ่มต้นออกกำลังกายต่อมานวดสปาหมักผมขัดผิวเล่นมือถือเล่นโซเชียลน้อยลงเป็นปีแห่งการรักตัวเองจริงๆค่ะสกู๊ปบันเทิงแล้วรักคนอื่นไหมก้อยรักอยู่แล้วความที่ก้อยโตมากับแม่สองคนหลายครั้งชอบคิดว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขบางทีเหมือนเราคิดกับคนอื่นเยอะปีนี้เลยคิดแค่ว่าอะไรล่ะที่เราอยากทำแต่ถ้าเป็นความรักในเชิงโรแมนติกยังพักอยู่มุมมองหลายอย่างเปลี่ยนไปข้อแรกต้องเป็นความรักที่สบายๆได้เห็นก้อยอย่างนี้แต่พอเป็นเรื่องความรักก้อยจะไม่ค่อยพูดตรงๆห่วงความรู้สึกคนอื่นชอบคิดแทนจริงๆมันควรจะสื่อสารกันความสัมพันธ์ก้อยเลยจะเลเทะแต่ปีนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก้อยใช่ค่ะมุมมองต่อการมีความรักครั้งใหม่คิดแค่ว่าถ้าใช่โลกก็คงจะเหวี่ยงมาแล้วเบสว่าเราต้องเป็นตัวเองให้ได้ก่อนพูดในสิ่งที่คิดจริงๆได้ซึ่งก้อยก็อยากมีความรักที่เฮลตี้เพราะเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องความรักสูงรองจากงานคือความรักเลยไม่ปิดกั้นตัวเองก้อยไม่ค่ะก้อยชอบมีความรักมากเพราะเราเติบโตและมีแรงขนาดนี้ด้วยความรักถ้าชีวิตเรามีแค่เราคนเดียวไม่มีแม่เราไม่มีทางจะมาได้ขนาดนี้แต่การที่เรามีใครสักคนที่เราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีหรือเรามีความรักให้เขาพลังมันจะคูณสองก้อยเลยเชื่อว่าความรักที่ดีนำพาพลังงานมหาศาลให้ตัวเองจิรนัทจงประสบมงคล ฮอกกี้สาวไทยอัดปารากวัยส่งท้ายศึกชิงแชมป์โลกคว้าอันดับ13การแข่งขันฮอกกี้หญิงชิงแชมป์โลก5คนทำการแข่งขันกันที่ประเทศโอมานซึ่งทีมสาวไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งในรอบแรกทีมฮอกกี้สาวทีมชาติไทยชนะ1แพ้2ทำให้เข้าไปจัดอันดับ9ถึง16โดยเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาสาวไทยพ่ายให้กับนามิเบีย2ถึง5ทำให้เข้ามาจัดอันดับ13ถึง16ต่อไปโดยทีมสาวไทยเอาชนะแซมเบีย9ถึง3ผ่านเข้าไปชิงอันดับ13ถึง14นัดสุดท้ายกับทีมชาติปารากวัยซึ่งรอบแรกแบ่งกลุ่มทีมฮอกกี้ไทยชนะมา3ถึง1ประตูสำหรับเกมแข่งขันในวันนี้15นาทีครึ่งแรกทีมปารากวัยแก้เกมมาดีนาทีแรกก็สามารถยิงประตูไทยได้จากการยิงของเวียก้ามาเชี่ยวขึ้นนำไทย1ถึง0จากนั้นทีมไทยเริ่มหงบุกฝังตีประตูเสมอคืนให้เร็วที่สุดนาทีที่5กองเชียร์ไทยก็ได้เฮเมอร์สุพรรณสาสมานโสยิงให้ไทยไล่มาเป็น 1-1 จากนั้นนาทีที่8ทีมไทยก็ได้ประตูครึ่งนำเร็วจากการยิงของกรกนกแสนปวงทีมฮอกกี้ไทยนำปารากวัย 2-1 จนจบเวลาครึ่งแรกเข้าสู่เกมครึ่งหลังทีมฮอกกี้สาวไทยกลุ่มเกมไว้ได้หมดจนนาทีที่22นัทการอุ่นใจยิงให้ไทยขึ้นนำ3-1แต่ทางปารากวัยก็ตีประตูคืนเร็วนาทีเดียวจากการยิงของพรล่าฟิสตอลล่าไล่ตามไทยมา 2-3 แต่ถึงอย่างไรสาวไทยยังเปิดเกมใส่จนกุญจิราอินปามายิงให้ไทยนาทีที่26ไทยขึ้นนำ4-1เกมยังแลกกันเดือดปารากวัยมาได้ประตูที่3นาที28จากการยิงของลอเรน่ารุยปารากวัยตามไทย 3-4 แต่สุดท้ายนาทีที่29ทีมฮอกกี้ปิดฝาดล่องด้วยชัยชนะเมื่ออนงนาถพิเรตรำยิงปิดแมตช์ทำโก้สาไทยชนะปารากวัยไปแบบสนุก 5-3 คว้าอันดับที่13ของรายการนี้ไปครองได้สำเร็จสรุปการจัดอันดับฮอกกี้หญิง5คนชิงแชมป์โลกที่เมืองมัสกัดประเทศโอมานอันดับ1เนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกไปครองชนะอินเดีย 7-2 ชิงอันดับ 3-4 โปแลนด์ชนะแอฟริกาใต้ 4-2 ชิงอันดับ 5-6 อุรุกวัยชนะมาเลเซีย 8-4 ชิงอันดับ 7-8 ยูเครนชนะนิวซีแลนด์ 6-0 ชิงอันดับ 9-10
สหรัฐอเมริกาชนะนามิเบีย 2-0 ชิงอันดับ 11-12 ออสเตรเลียชนะฟิจิ 8-3 ชิงอันดับ 13-14 ไทยชนะปารากวัย 5-3 ชิงอันดับ 15-16 แซมเบียชนะโอมาน 11-3